กรณีที่มีข้อร้องเรียนถึงความไม่ชอบมาพากลของโครงการอาหารกลางวันที่จังหวัดพิจิตรนะคะสำหรับโรงเรียนในระดับชั้น อนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวของไทย PBS ได้เข้าไปตรวจสอบเป็นการทำงานของคุณภัทราพรตันงานนะคะและขณะนี้ปปช.กำลังเดินหน้าเพื่อที่จะขยายผลการตรวจสอบค่ะไทย PBS พบความผิดปกติเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบในโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนแห่งหนึ่งสังกัดเทศบาลตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารระหว่างวันที่5ถึง9มิถุนายน2560เป็นเมนูที่ผลิตให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาโดยส่วนนี้ใช้งบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพบว่ามีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเต็มจำนวนรวมถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับการจัดซื้อวัตถุดิบโครงการอาหารกลางวันระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยช่วงระหว่างวันที่5ถึง9มิถุนายน2560เนื่องจากมีใบสั่งรายการประกอบเมนูอาหารแต่ละวันในช่วงนั้นแต่ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและวัตถุดิบของทางโรงเรียนยืนยันว่าไม่มีของให้กรรมการตรวจรับแม้แต่รายการเดียวและเมื่อทำบันทึกแจ้งถึงผู้บริหารโรงเรียนกลับมีบันทึกตอบกลับมาให้ลาออกจากประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหายไปมันไม่ใช่หายไปอย่างสมมติว่าหมูเราซื้อมา10กิโลเงี้ยหายไปสักขีดหรือครึ่งกิโลเงี้ยเรายังไม่สงสัยเพราะมันอาจจะช่างผิดพลาดได้แต่นี่มันหายที30กิโลต่อวันนะไม่ใช่เฉพาะหมูผักเนี่ยยิ่งผักนี่เห็นชัดมากครับไม่ใช่แค่ปัญหาวัตถุดิบไม่ครบถ้วนในระดับประถมศึกษาและไม่มีของให้ตรวจรับในระดับมัธยมศึกษาเท่านั้นแต่ไทย PBS ยังพบว่าการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อนำส่งโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนยังพบความผิดปกติจากใบเสร็จค่าซื้อวัตถุดิบของทางสหกรณ์ท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนจัดหาวัตถุดิบให้โรงเรียนมีราคาแพงกว่าใบเสร็จที่ร้านค้ากำหนดเกือบทุกรายการโดยเฉพาะช่วงที่ทีมข่าวสุ่มตรวจสอบพบวันที่16 17และ18พฤษภาคม2561ความผิดปกติที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้ร้องเรียนไปที่ปปช.จังหวัดพิจิตรจำนวน2คนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนกรณีที่เกิดขึ้นประเด็นที่ตรวจสอบเกี่ยวข้องกับการกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายปลอมแปลงเอกสารปลอมลายมือชื่อผู้ค้าทำเอกสารเท็จและเบิกเกินกว่าที่ซื้อจริงเป็นเรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่5ถึง9มิถุนายน2560และช่วงวันที่12ถึง16มิถุนายน2560ขณะนี้ปปช.สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้วเกือบ20คนทั้งกลุ่มผู้ค้าและบุคลากรในโรงเรียนคาดว่าจะสรุปสำนวนได้ไม่เกินเดือนกรกฎาคมนี้เราได้ลงพื้นที่ไปนะครับโดยไปสอบพยานนะครับเป็นผู้ค้าประมาณ8รายนะครับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับประมาณ9รายแม่คงแม่ค้านะครับแล้วก็ขอเอกสารหลักฐานทั้งหมดฎีกาเบิกเงินคำร้องต่างๆนะครับในระหว่างนี้นะครับกรณีที่อ้างว่ามีการปลอมลายมือชื่อผู้ค้านะครับในระหว่างนี้เรากำลังเก็บพยานหลักฐานนะครับลายมือชื่อคือแม่ค้าเนี่ยเวลามาเบิกเงินไม่ได้เซ็นมีการปลอมลายมือชื่อเกิดขึ้นตรงนี้เราคงจะส่งกองพิสูจน์หลักฐานของตำรวจต่อไปนะครับขณะที่ล่าสุดมีรายงานว่าการสอบสวนของเทศบาลเมืองตะพานหินนั้นจะเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งผู้บริหารของเทศบาลและผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้องต่างปฏิเสธที่จะชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นกับไทย PBS แต่ยืนยันว่าดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนภัทราพรตันงามไทย PBS รายงานการตรวจสอบของไทย PBS ผ่านการทำงานของคุณภัทราพรตันงามขณะนี้เป็นที่รับทราบอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยมีหนังสือราชการด่วนที่สุดเพื่อขอให้มีมาตรการป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะในระดับประเทศค่ะดิฉันเชิญคุณภัทราพรตันงามเข้ามาคุยกันสดๆนาทีนี้เลยนะคะเพื่อที่จะรับทราบที่มาที่ไปของเรื่องนี้ตอนนี้กลายเป็นที่เป็นบันทึกข้อความออกมาเลยนะคะว่าจะหามาตรการป้องกันนะคะคุณภัทราพรคะใช่ค่ะก็ถือได้ว่าถ้าดูตามบันทึกด่วนที่สุดเนี่ยนะคะอันนี้เป็นบันทึกภายในของทางกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นลงวันที่เมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าเราเพิ่งได้รับเอกสารวันนี้ช่วงเย็นๆที่ผ่านมาที่ได้ไปคุยกับท่านอธิบดีมานะคะก็มีการอ้างถึงสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ด้วยจากการนำเสนอข่าวไปแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีเรื่องของมาตรการที่4แนวทางส่งถึงทาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทุกๆแห่งทั่วประเทศเพื่อจะขยายผลในการตรวจสอบเรื่องของอาหารกลางวันเด็กนักเรียนจากปัญหาที่เกิดขึ้นแค่โรงเรียนเดียวที่เราพบความผิดปกติแน่นอนว่าในการตรวจสอบทั้งในส่วนของคดีอาญาเนี่ยปปช.เดินหน้าต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าดูแนวทางในการปฏิบัติเนี่ย4แนวทางก็คือให้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดแบบไหนก็คือการซื้อการขายวัตถุดิบต่างๆเนี่ยค่ะก็ขอให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสมีการจดอย่างชัดเจนว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเท่าที่เราตรวจสอบพบก็คือวัตถุดิบของมันไม่ครบในส่วนของเด็กประถมส่วนของเด็กมัธยมเนี่ยมีของแต่ของก็คือไม่มีมาเลยมีใบสั่งซื้อแต่ไม่มีของมาเลยอันนี้สิ่งที่เราพบนะคะนี่ก็เป็นมาตรการหนึ่งค่ะส่วนมาตรการที่สองก็คือเนี่ยค่ะให้ปิดประกาศรายการอาหารวัตถุดิบสำคัญเนี่ยอันนี้คือเป็นมาตรการใหม่เลยนะคะที่เขาบอกว่าต้องการให้ผู้ปกครองเนี่ยรับทราบเลยนะว่าหลังจากนี้เนี่ยโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยใช้วิธีไหนเมนูอะไรให้กับลูกหลานของตัวเองในการรับประทานบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ใช่แค่งบประมาณอย่างเดียวแล้วนะคะใช่ค่ะเกี่ยวข้องไปถึงรายละเอียดเรื่องวัตถุดิบด้วยใช่มันหมายถึงคุณภาพชีวิตของเด็กๆที่จะต้องรับประทานอาหารมื้อกลางวันอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้ว่าที่สุดแล้วลูกของตัวเองเนี่ยเคยกินอะไรหรือว่ายังไงทีนี้การใช้มาตรการแบบที่2เนี่ยนะคะย้อนไปเมื่ออันแบบที่2เนี่ยก็คือเขาบอกว่าถ้ามีการติดประกาศได้อย่างชัดเจนเนี่ยค่ะจะทำให้ผู้ปกครองตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางเลยนะว่าที่สุดแล้ววัตถุดิบนั้นมันเพียงพอต่อลูกเขาในการบริโภคหรือเปล่านะคะค่ะค่ะก็อันนี้ค่ะจะเป็นความร่วมมือน่าสนใจมากในประเด็นนี้นะคะส่วนมาตรการต่อไปมาตรการที่3เนี่ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าในส่วนของให้ผู้บริหารท้องถิ่นนะคะก็คือตัวติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เราพบความผิดปกติไปเนี่ยว่าใบเสร็จทั้งในส่วนของร้านค้าแล้วก็สหกรณ์เนี่ยค่ะไม่ได้เป็นใบเสร็จที่มีราคาเดียวกันคือใบเสร็จของสหกรณ์ที่เป็นคนรับซื้อวัตถุดิบแล้วไปส่งให้กับทางโรงเรียนเนี่ยคิดแพงกว่าใบเสร็จที่ทางร้านค้าออกให้ด้วยอย่างเช่นพวกร้านผักหรือว่าร้านของสดเนี่ยอันนี้ก็เป็นความผิดปกติที่เราพบด้วยเหมือนกันนะคะส่วนข้อสุดท้ายที่เป็นมาตรการในการขยายผลตรวจสอบทั่วประเทศก็คือการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนบุคลากรมาทำหน้าที่กันคือปัจจุบันนี้ค่ะในการติดตามการตรวจสอบวัตถุดิบเนี่ยเราจะมีคณะกรรมการ1ชุดของโรงเรียนเพื่อดูว่าวัตถุดิบเหล่านั้นมาครบหรือไม่แต่ว่าที่มากกว่าในชุดปัจจุบันก็คืออธิบดีบอกว่าให้มีการหมุนเวียนอย่าให้ใครเป็นแบบคนใดคนนึงไปประจำกันไปแล้วก็ที่สำคัญคือขอให้เปิดโอกาสมีส่วนร่วมดึงภาคประชาสังคมดึงผู้ปกครองหรือว่าดึงเขาเรียกอพ.ดึงแพทย์นะคะดึงแพทย์ทางด้านชุมชนเนี่ยเข้ามาร่วมในการเป็นคณะกรรมการด้วยเพราะว่าจะได้ดูในถึงของวัตถุดิบตรงไหมหรือว่าคุณภาพชีวิตของเด็กๆที่รับประทานเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เป็นมาตรการที่พยายามออกมาให้รัดกุมมากที่สุดนะคะคุณพัทรพรสัมภาษณ์อธิบดีเพิ่มเติมมาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะท่านอธิบดีก็บอกนะคะว่า4มาตรการนี้ถือได้ว่าเป็นมาตรการนำร่องแล้วก็สะท้อนให้มันไปขยายถึงระดับประเทศได้จากโรงเรียนเล็กๆโรงเรียนเดียวที่พบความผิดปกติเนี่ยค่ะไปฟังเสียงอธิบดีกันนะคะค่ะอย่างที่เป็นข่าวก็อย่างนั้นก็ใช่นะคือหมายความว่าถ้าคนจะทำผิดเนี่ยไอระเบียบวางไว้ดียังไงมันก็พยายามหาช่องทำกันไปเรื่อยนะฮะแต่อย่างไรก็ดีก็อย่างที่กลับเรียนว่าเราก็กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเราก็จะให้ทางผู้บริหารเนี่ยให้ผู้ปกครองเขาเข้ามามีส่วนร่วมนะในการที่จะรับรู้รับทราบแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ใช้หลักโปร่งใสด้วยการเชิญชวนนะให้ผู้ปกครองมาร่วมเป็นกรรมการตรวจรับมาร่วมดูแลแล้วก็ในขณะเดียวกันการสุ่มที่ผมบอกเนี่ยก็จะเป็นการช่วยอีกทางหนึ่งช่วยปรามนะถ้าคนคิดจะทำก็เฮ้ยไม่รู้วันไหนก็จะมาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะก็พยายามหลายๆทางนะก็เป็นการให้คำมั่นว่าจะเร่งเดินหน้าตรวจสอบนะคะฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลมีปฏิกิริยาออกมาอย่างไรคะไทย PBS ได้ติดตามสอบถามด้วยเหมือนกันแต่ว่าทั้งสองคนนะคะได้ปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์เราแต่ว่าตอบสั้นๆว่าก็ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนคือดิฉันก็ไปหาผอ.ที่โรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็โทรศัพท์สอบถามปลัดเทศบาลด้วยก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะแต่ว่าน่าสนใจว่าล่าสุดเมื่อประมาณช่วงหัวค่ำวันนี้ค่ะมีการแจ้งมาจากทางเทศบาลเหมือนกันนะคะว่าอาจจะมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องไปชี้แจงในฐานะที่เทศบาลเมืองตะพานหินเนี่ยได้ตั้งกรรมการตรวจสอบมาอาจจะเชิญไปในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งนั่นเป็นข้อสังเกตที่ว่าอาจจะนานเกินไปหรือเปล่าสำหรับผู้ที่ถูกเชิญเข้าไปชี้แจงเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆเกิดขึ้นมาตั้งแต่มิถุนายนปี2560แล้วคือปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้เทศบาลก็เพิ่งจะมีการตรวจสอบหรือว่าเรียกผู้เกี่ยวข้องไปชี้แจงในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
ค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณพัทราพรมากนะคะซึ่งคุณพัทราพรก็จะเดินหน้าตรวจสอบข่าวในประเด็นนี้ต่อไปนะคะคุณผู้ชม